เคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวโรบล็อกทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมเปอร์คงซีนะผมก็วันนี้นะผมอยู่ในเกม One Piece Open Sea กันอีกเช่นเคยนะผมก็วันนี้นะผมก็จะมาสอนฟาร์มเจ้าตัวบอสสกิลเลตแอสซาซินนะผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะผมโอเคก็คือฟาร์มแบบไม่เสียเลื่อนนะทุกคนก็เราฟาร์มนะผมเราก็จะมีโอกาสดรอปเจ้านี้ด้วยนะผมเวนอมบราวน์นะผมก็จะเป็นเหมือนพิษนะผมมันจะเป็นพิษนะผมนี่ครับกดใช้แล้วมันเหมือนน้ำหอมแต่ว่ามันเป็นพิษนะผมมันคือของพิษนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูกันทีหลังนะเดี๋ยวเรามาฟาร์มเรามาสอนฟาร์มมันเลยดีกว่านะสำหรับเจ้าตัวนี้นะมันคือมันก็ตีแรงอยู่เฮ้ยตกผมลืมบอกนะเกมนี้นี่รู้สึกจะมีอัปเดตเรื่องท่าวิ่งมาแล้วนะคือเนี่ยท่าวิ่งนะเนี่ยโอเคถือว่า เท่อยู่นะแล้วก็สเปกบาร์นะผมก็เป็นเกโปได้แล้วแล้วก็เอฟก็เป็นท่าโซนะผมโอเคถือว่าดีเลยนะผมโอเคนะครับเรามาเริ่มการฟาร์มเจ้าตัวนี้กันเลยนะผมโอเคก็อย่างแรกนะให้เรามายืนตรงนี้นะแล้วเราก็เดินแบบชิดสุดเลยนะเนี่ยแล้วมันจะวิ่งมาแบบเนี้ยแล้วมันก็จะกลับไปสปาวที่เดิมนะผมโอเคจากนั้นก็ให้เราใช้สกิลระยะไกลตีนะตีเลยผมลืมใส่ฮาคิใส่แป๊บจะได้แรงๆหน่อยเดี๋ยวอิชเรียบร้อยโอเคเนี่ยเป็นการฟาร์มนะผมนี่ฮะก็คือมันไม่โดนตีแน่นอนนะอันนี้ผมรับประกัน 100% ก็คือมันไม่โดนตีนอกจากว่าเซิร์ฟมันจะปิงนะผมแล้วมันก็วิ่งลงมาได้นะอันนี้จริงๆนะนอกจากเซิร์ฟมันจะปิงเดี๋ยวโอเคเนี่ยผมก็ฆ่าได้ปกตินะผมก็โอกาสดรอปของเรื่องเวนอมบาวนะผมมันก็น้อยอยู่นะผมก็คือฆ่าไปหลายตัวอยู่นะใครโชคดีก็ฆ่าประมาณนิดเดียวค่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้นะผมโอเคผมขอตีอีกหน่อยนะโอเคก็พยายามใช้สกิลระยะไกลนะผมตีมันเลยนะตายไปซะโอเคครับนี่เดี๋ยวผมใช้ดูนะสำหรับ Venom Brawl นะผมโอเคกดใช้ละดูนะนี่ฮะมันเดี๋ยวมันโอเคนี่ฮะมันจะติดพิษนะผมนี่เห็นนะก็ไม่รู้นะว่ามันเข้าเยอะหรือเปล่าสำหรับผมมันก็ไม่เท่าไหร่นะผมมันก็ดูธรรมดานะผมรู้สึกจะเบาด้วยมั้งสำหรับผมนะเพราะมันเข้าแค่161เองโอเคถือว่ายังน้อยกว่าสายฟ้าของผมนะสำหรับอะไรนะมันชื่ออะไรนะที่มันเป็นบอลสายฟ้านะผมเป็นอีเล่บาวนะผมโอเคนั่นแหละก็นี่ก็เป็นการฟาร์มง่ายๆนะผมโอเคก็เป็นการฟาร์มสกิลเลตแอสซาซินแบบไม่โดนโจมตีเลยนะผม wow. โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมคลิปนี้ขอ15ไลค์นะผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย